หลังจากที่เราสามารถเขียนโปรแกรมนะครับในการที่จะเปลี่ยนหน้านะครับเปิดหน้าใหม่เปิดไปเปิดมาของของ ionic ได้แล้วนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่อาจจะหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าอา้าสมมติว่าเรามีข้อมูลอยู่ในหน้าหนึ่งเราต้องการจะส่งข้อมูลเนี้ยนะครับไปให้หน้าที่2ส,สมมติเรามีข้อมูลอยู่ในหน้าหนึ่งนะครับเราจะส่งข้อมูลไปอยู่หน้าที่2ถ้าเราใช้วิธีการ n นวิเกต e by URL แบบนี้นะครับ ส่งไปที่หน้าที่2มันก็ไม่หน้าที่2มันเราเราก็แค่สั่งเปิดหน้าเฉยๆข้อมูลมันไม่ได้ไปด้วยนะครับหรือ navigate forward อย่างนี้ก็เหมือนกันส่งไปข้อมูลไปที่หน้าที่2มันก็ข้อมูลมันไม่มีมันไม่มีข้อมูลไปนะครับมันมีแค่เปิดสั่งเปิดหน้าเฉยๆแล้วเวลาจะเอาข้อมูลส่งจากหน้า1ไปยังหน้า2เนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างนะครับวิธีการนะครับใน Ionic Framework เวอร์ชัน4นะครับเขาบอกว่าเวลามันมันต่างกับเวอร์ชัน3นะเวอร์ชัน3เราจะส่งพารามิเตอร์ได้ เขาเรียกว่ามีการส่งพารามิเตอร์แต่ว่าเวอร์ชัน4เขาบอกว่าเขาไม่ได้นําให้ส่งแบบพารามิเตอร์นะครับเขาบอกว่าเวลาจะส่งข้อมูลระหว่างหน้านะครับให้ทําการสร้างเป็นเซอร์วิสสร้างเป็นเซอร์วิสแล้วก็เอาข้อมูลใส่เซอร์วิสก่อนแล้วพอไปหน้าถัดไปนะครับค่อยดึงข้อมูลจากเซอร์วิสขึ้นมาฉะนั้นมันมันจะอารมณ์แบบประมาณว่าถ้าเรามีอาจารย์จะวาดยังไงดีอาจารย์ขอขอวาดภาพได้ไหมเออตัวนี้น่าสนใจเนาะ อาจารย์ขอวาดภาพเป็นใช้เมาส์วาดนะครับตอนนี้จะรับรองว่ามันน่าจะเพี้ยนๆแน่นอนนะครับเส้นมันใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ที่สุดเท่าที่ทําได้โอเคคือประมาณว่าสมมติว่าเรามีหน้าหนึ่งนะครับเรามีหน้าหนึ่งโอ้โหสวยงามมากมีหน้าหนึ่งนะครับอันนี้หน้าหนึ่งแล้วเรามีหน้าสองครับถ้าเราสั่งให้หน้าหนึ่งเนี่ยมันเปิดข้อมูลเปิดหน้าสองครับให้มันไปที่หน้าสองอย่างเงี้ยเปิดข้อมูลขึ้นมาปุ๊บ คือมันมันก็จะมีแค่การบอกไปว่าโอเคให้โปรแกรมไปเปิดหน้า2นะอะไรนะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะให้มันมีข้อมูลไปด้วยนะครับเขาบอกว่าให้สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาอาจารย์เรียกว่าสร้างกระมังขึ้นมาสร้างกระมังขึ้นมา1ตัวชึบอ่าสร้างกระมังขึ้นมา1ตัวกระมังตัวนี้เรียกว่าเซอร์วิสครับเซอร์วิสโอ้โเหเขียนโดยใช้เมาส์เขียนนะเนี่ยสวยงามเซอร์วิส รสร้างเซอร์วิสขึ้นมาครับแล้วเวลาจะเปิดหน้าใหม่นะครับเขาบอกว่าให้เอาข้อมูลเนี่ยเทลงในเซอร์วิสก่อนโจ๊ะโจ,โจ,โจโ๊ะเอาข้อมูลลงไปในนี้ก่อนแล้วพอเราสั่งเปิดหน้านะครับสั่งเปิดหน้าหน้า2นะครับพอสั่งเปิดหน้า2ให้หน้า2เนี่ยดึงข้อมูลจากเซอร์วิสขึ้นไปไปใช้ฉะนั้นการเปิดนะครับการเปิดหน้าหน้า1ห,หน้า2อ,อะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือเปิดธรรมดานั่นแหละแต่ว่าข้อมูลถ้าเราจะส่งจากหน้า1ไปหน้า2เนี่ยเอาให้เอามาลงใน ในกละบังเซอร์วิสนี้ก่อนนะครับในกลาบังที่ชื่อว่าเซอร์วิสตัวนี้ก่อนเราค่อยดึงหน้า2ค่อยดึงขึ้นไปน,นี่คือคอนเซปต์นะครับนี่คือคอนเซปต์เราวาดรูปมาอย่างสวยงามของเราแล้วปิดทิ้งเลยไอยเขานะครับปิดทิ้งทีนี้วิธีการจะเอาไปใส่ในเซอร์วิสจะทํำยังไงแน่นอนมันต้องสร้างกละบังเซอร์วิสขึ้นมาก่อนถูกปะฉะนั้นอาจารย์ก็จะทําการสร้างเซอร์วิสนะครับวิธีการสร้างมันจะเหมือนการสร้างเพจครับก็คือใช้คําสั่ง ionic นะครับ g ก็คือ generate จะ g e n e r a t e อะไร g e n น r a t e service นะครับ service g e n e r a t e service ชื่อว่าอันนี้อาจารย์บอกว่าตั้งชื่อว่า Data Data pass กันเอาไว้เอาไว้ส่งข้อมูลอ่าเอาไว้ส่งข้อมูล Data pass นะครับ Data pass Enter ไปปุ๊บนะครับมันจะเกิดเป็น Service ขึ้นมานะครับเป็นโมดูล e service ขึ้นมานะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะเกิดเป็น Data pass Service Data pass service นะครับ Service ตัวนี้จะเกิดขึ้นมาเนี่ย เราสามารถจะเรียกใช้มันได้นะครับเรียกใช้ไม่ได้แต่ก่อนจะเรียกใช้มันเนี่ยจะต้องทําอะไรก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนที่จะต้องรู้ที่นึงนะครับเราจะต้องทาการ add service ตัวนี้เข้าไปในโปรแกรมของเราให้ให้โปรแกรมของเรารู้จัก service ตัวนี้ก่อนรู้จัก module service ตัวนี้ก่อนนะครับฉะนั้นโปรแกรมของเรานะครับจะรู้ว่ามี module อะไรบ้างที่เราเรียกใช้ได้ก็คืออยู่ในส่วนที่เรียกว่า app จุด module นะครับ app จุด module ฉะนั้นอาจารย์ก็บตลคลิกเข้าไปนะครับ แอปจ m โ d u l e ของอาจารย์นะครับมันมีเนี่ยเขาเรียกว่า provider เนี่ยนะครับมันเป็น Array มันเป็น array ตอนนี้มี3ตัว1 2แล้วก็3คืออะไรก็ไม่รู้ตนนัวนี้นะครับถ้าเราจะใช้ Service นะครับให้เราคอมม่านะครับบัดอาจจะ Enter ลงมาก็ได้นะครับเราตั้งชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ data p a s s ใช่ไหมครับ data p a s s มีไหมอะ่ะมันตั้งชื่อว่าอะไร เซอร์วิสเราชื่อว่า Data p a s s Service อ้าวก็มีไม่ใช่หรอตัวใหญ่ตัวเล็กแน่เลย Data p a s s อ่ะ Data p a s s Service อาจารย์เพิ่ม Data p a s s Service เข้ามาในส่วนของ Provider นะครับแล้วมันก็จะทำการ Import ให้อัตโนมัตินะครับว่าโอเค Application ของเรามี Service ที่ชื่อว่า Data p a s s Service ตัวนี้ขึ้นมานะครับไอตัว Data p a s s Service หน้าตาเป็นยังไงเอาละเราเข้าไปดูครับ ที่อาจารย์บอกจะสร้างกระมังเซอร์วิสนี่แหละอาจารย์เข้าไปที่ตัว Data p a ล s service จุด TS นะครับจุด ts ตัวนี้มันก็จะมี Constructor โผล่ขึ้นมานะครับอาจารย์ประกาศนะครับอาจรย์ประกาศ p u b l i c ประกาศ a t t r i b u t e ชื่อว่าชื่อว่า Data Myda t เดีกว่าเพื่อความเพื่อความสบายใจของแต่ละคนที่ดูอยู่เป็น MyData ครับ อาจารย์ตั้ง a t t r i b u t e ชื่อว่า mydata ช,ชนิดเป็นอะไรชนิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็คือเป็น any นั่นเองไม่มีอะไรนะครับทีนี้อาจารย์มีมีกระมังเซอร์วิสแล้วมี a t t r i b u t e ตัวหนึ่งชื่อว่า mydata ฉะนั้นเวลาอาจารย์จะส่งข้อมูลนะครับอาจารย์กลับไปที่หน้าเพจ2นะครับอาจารย์จะส่งข้อมูลเนี่ยอาจารย์จะต้องเทข้อมูลลงไปในเซอร์วิสก่อนถูกไหมต้องเทข้อมูลลงไปในเซอร์วิสก่อนฉะนั้นอาจารย์ก็เลยทําการ inject ตัวเซอร์วิสเข้ามา ในโปรแกรมใน,ใ,นในหน้านี้อาจารย์ตั้งชื่อว่า private นะครับชื่อว่า data pass ละกันที่เป็น data data service ที่เราทำเมื่อกี้ปึ่งขึ้นมาเนี่ยพออาจารย์ inject เข้ามาอาจารย์ก็จะมี data pass service ใช่ไหมครับมี attribute ชื่อว่า data pass ตัว data pass ตัวน,นี้แหละเราจะใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นกลมางเก็บข้อมูลนะครับเป็นกลมางเก็บข้อมูลสมมติอาจารย์ก่อนจะ ก่อนจะให้มันเปิดหน้าอาจารย์ก็บอกว่า d a t a p a t h t h ดีส a ดเดต้าพาร์ทจุด Myda ให้มันมีค่าเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นอาจารย์สร้างเป็น j จสันเดยนะอาจจะใส่เป็นข้อความอย่างนี้เป็นเป็นข้อความเป็นเมสเซจอย่างเงี้ยเป็นข้อความธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าไอตัว mydata ของอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ระบุไทป์เนี่ยว่ามันคืออะไรถูกไหมครับฉะนั้นหรือคุณจะใส่เป็นเจสันมาเลยก็ได้ใส่เป็นอาร เป็นอาร์เรย์อย่างเช่น x y แบบนี้ก็ได้นะครับใส่เป็นอะไรก็ได้พูดง่ายๆมันเป็นเราไม่ได้ระบุไทป์มันนะครับแต่ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะลองอาจารย์ชอบใส่ที่เป็นเป็นเจสันนะครับใส่เป็นเจสันเช่นอาจารย์ใส่นิ่มสมมติอาจารย์ต้องการจะส่งค่าอายุสเนมแล้วกันสมมติเราจะส่งค่ายุสเนมกับพาสเวิร์ดไปหน้าถัดไปเนาะอาจารย์ตั้งชื่อว่ายุสเนมยุสเนมเอ่อเป็นแอดมินอย่างนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ด p a s เวิร์เป็น1234อ่าอาจารย์จะส่งค่า2ตัวเนี้ยส่งไปในหน้าถัดไปก็คือหน้า about นะครับส่งหน้าเปหน้า about แล้วทีนี้อาจารย์เอาค่าเนี่ยทั้งหมดยัดใส่ในในตัว data pass ที่เป็น s e r v i c e แสดงว่าตอนนี้อาจารย์เทเข้าไปใน s e r v i c e แล้วถูกไหมครับเทเข้าไปใน Service แล้วทีนี้พออาจารย์สั่งเปิดหน้าไม่ว่าจะเปิดหน้าโดยใช้วิธีอะไรก็ตามเช่อนอาจารย์เปิดหน้าโดยใช้วิธีการ navigate by url แล้วกันอาจารย์คอมเมนต์ตัวนี้ไว้นะครับการเปิดหน้า About ขึ้นมาโดยใช้ navigate by url นะครับมันก็จะไปเปิดหน้า About นะครับอาจารย์ก็ไปดูโค้ดหน้า About ก่อนเอ๊ะหน้า about เราอยู่ไหนเรามีโค้ด ts นะครับโค้ดอยู่นี่หน้า about ก็จะมี t r u c t o r เอ้าอาจารย์สร้างขึ้นมามันมี c o n s t r u c t o r ด้วยมันมี ng on init นะครับ ng on init แปลว่าอะไรคือเป็น even t form load ถ้าใครที่ใช้ Java ใช้ C Sharp มามันจะมี Window s Form Load ประมาณนั้นก็คือเมื่อตัวนี้มันมันถูกสร้างหรือถูกโหลดขึ้นมามันจะเข้าที่ Event นี้นะครับฉะนั้น NG on init ก็คือตอนที่เริ่มต้นเลยพอตอนเริ่มต้นอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลในถ้าถ้าหน้า About มันเปิดขึ้นมามันมีข้อมูลที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ใน Service เราต้องดึงข้อมูลจาก Service ขึ้นมานะครับ เราจะอ้างถึงเซอร์วิสได้ยังไงก็ทำแบบเดิมครับทำการ Inject เข้าไปก็คือ private นะครับ data pass ตัวนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรก็ช่างอะเนาะ data pass service นะครับอันนี้คืออาจารย์อ้างถึงเซอร์วิสนะครับ data pass service แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่า,าเมื่อเมื่อเปิดโปรแกร,รมขึ้นมานะสมมติอาจารย์มีมี a t tribute ตัวหนึ่งนะครับมี a t tribute ตัวหนึ่งชื่อว่า อะไรดีนะ m y v ย l u ลอังน,นี้ดีกว่าเป็น MyValue สมมติว่าอันนี้เป็นตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับอาจารย์มี Attribute ชื่อว่า MyValue ทีนี้อาจารย์บอกว่าเมื่อรันโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้เอาข้อมูลนะครับให้เอาข้อมูลจาก Data Pass จุดหมายเ a เอาข้อมูลจาก Service นะครับไปใส่ใน MyValue ฉะนั้นเราเทอะไรข้อมูลเทข้อมูลตัวนี้ครับ u s e r n a m e p a s s w o r d ลงเท,ทเข้าไปใส่ My data ของ Service ตอนที่หน้า About มันเปิดมามันก็โหลดข้อมูลจากตัวนี้เอาเข้าไปใส่ใน My value ใช่ไหมครับเอามาใส่ใน My value ฉะนั้นในหน้า About เนี่ย My value ก็จะมีค่าถูกไหม My value ก็จะมีค่าฉะนั้นถ้าอาจาร์ถ้าอาจารย์สั่งนะครับถ้าอาจารย์สั่งว่า ในหน้า about นะครับ html เราจะแสดงมันออกมาเอา log ด้วยกันเมื่อเราได้ข้อมูลนะครับอาจารย์ก็สั่งว่า console จุด log อาจารย์จะดูข้อมูล this จุด my value ก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้รับมาจาก Service นะครับได้รับข้อมูลอะไรมาเอามาพินพ์ออกมาทาง console log นะครับตรงนี้ console log ตัวนี้ดูซิว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ขอ s a v นะครับ s a v แล้วมันจะ compile นะครับมันก็จะคอมไพล์ใหม่พอคอมไพล์ใหม่เสร็จปุ๊บนะครับถ้าเรากดปุ่มถ้าเรากดปุ่มนะครับมันจะทําการเอา username กับ password ไปใส่ในนี้ก่อนนะครับใส่ในนี้ก่อนแล้วก็เปิดหน้า about ขึ้นมาฉะนั้นอาจารย์ก็จะกดปุ่มนะครับกดปุ่มปุ๊บเห็นไหมพอกดปุ่มมันก็เอาข้อมูลไปใส่ใน my data พอ my data เสร็จปุ๊บมันก็เน i ิเกตไปที่หน้า about นี่ เ v วิเกตไปหน้า About นะครับพอเ v วิเกตไปพอเปิดไปหน้า About ปุ๊บหน้า About เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมามันก็โหลดข้อมูลจาก Service นะครับไปใส่ใน MyValue ใน MyValue ซึ่งประกาศเป็น Attribute ไปแล้วนะครับแล้วจาก์ก็สั่งคอนโซลจุดหลอกออกมาว่า MyValue เรามีค่าอะไรฉะนั้นมันหลอกออกมาก็คือ MyValue มีค่าเป็น Admin น s ะครับ u s e r n a m e admin password 1 2 3นนี่คือวิธีการส่งค่านะครับ ระหว่างเพจระหว่างคอมโพเนนต์นะครับระหว่างเพจหนึ่งไปยังอีกเพจหนึ่งเขาบอกว่าใน Ionic 4นะมันมีวิธีการส่งส่งอยู่ 2- 3แบบนะครับแต่ว่าเขาแนะนำว่าให้ใช้แบบนี้ให้เทลงในเซอร์วิสก่อนแล้วค่อยดึงจากเซอร์วิสขึ้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งไปประมวลผลอะไรไปลายทางก็แล้วแต่คือเขาไม่อยากให้ส่งเป็นพารามิเตอร์คือเป็นข้อมูลทั้งก้อนออกไปนะครับอันนี้อาจารย์ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องแนะนําอย่างนั้นนะครับแต่ว่า โดยทั่วๆไปถ้าเราจะส่งข้อมูลเราใช้คอนเซปต์แบบนี้ครับทลงเซอร์วิสก่อนแล้วค่อยเอาเซอร์วิสขึ้นไปนะครับไปใช้ดังนั้นอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าเดียวมันมีหลายหน้านะดังนั้นข้อมูลที่ส่งระหว่างหน้าไปยังหน้าหน้าไปยังหน้า้อนใช้วิธีการแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราดูในวิดีโอถัดไปนะครับในเรื่องต่อๆไป